จากจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงฮะถึงมาเป็นอย่างนี้เป็นเนื้องอกเล็กตรงไหนฮะเนื้องอกเล็กตรงไหนใต้หูพอโตขึ้นมาปลายปีพอโตโตเลยครับผมและทีมงานรายการพิสูจน์ความจริงขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณเปี๊ยกและดูแลและต่อสู้กันต่อไปครับผม